ดีทุกคนค่ะและนี่ก็คือ EP ที่13นะคะ EP นี้พาไปดูศูนย์ฝึกกีฬาในร่มที่การกีฬาแห่งประเทศไทยหัวมากค่ะคือศูนย์ฝึกกีฬาสำหรับ Indoor Sports นั่นเองนะคะซึ่งก็มีหลากหลายประเภทมากๆเลยอาทิกีฬาแบดมินตันกีฬาบาสเกตบอลกีฬาประเภทการต่อสู้เช่นมวยหรือกีฬายิมนาสติกเป็นต้นค่ะเริ่มที่สนามแบดมินตันหรือคอร์ตแบดมินตันค่ะมีหลายคอร์ตมากๆเลยนะสามารถเข้ามาใช้บริการกันได้เลยค่ะโดยที่นี่เขาจะคิดค่าบริการเป็นชั่วโมงค่ะห้องต่อไปถูกแบ่งการใช้งานเป็น2ส่วนค่ะนั่นก็คือกีฬาบาสเกตบอลและกีฬาวอลเลย์บอลค่ะสำหรับห้องนี้เป็นกีฬามาร์เชียลอาร์ตคือกีฬาต่อสู้เช่นมวยยูโดและคาราเต้ค่ะและนี่ก็คือห้องฝึกซ้อมกีฬาเทเบิลเทนนิสค่ะและสุดท้ายเป็นห้องฝึกซ้อมกีฬายิมนาสติกค่ะพื้นสนามก็จะเป็นเบาะเพื่อช่วยเซฟการล้มกระแทกพื้นค่ะที่ศูนย์ฝึกกีฬาในร่มยังมีส่วนของร้านขายอาหารและเครื่องดื่มเปิดให้บริการด้วยนะรวมถึงห้องสุขาแบ่งชายและหญิงสะอาดมากๆเลยค่ะ EP นี้ต้องลากันไปก่อนนะเจอกันใหม่ EP หน้าค่ะบ๊ายบาย